ขอนอบน้อมพระไตรขอเจริญพรท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ณขณะนี้ผ่าน Facebook Live ของมูลนิธิสุวรรณคมคำแห่งประเทศไทยเนี่ยวันนี้ก็เป็นรายการนานาเสวนาเราจะได้พบกับท่านวิทยากรนะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านวิทยากรนี่ก็เป็นคนไทยนะเป็นโค้ชไรท์ได้มาเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็ใช้ประสบการณ์เหล่านี้มาแบ่งปันกับเพื่อนมนุษย์คุณยมนาตาลีเป็นแคนเซอร์โค้ชจาก Beat Center USA คนแรกของเมืองไทยนะวันนี้คุณยมก็จะได้มาแบ่งประสบการณ์ให้กับเราท่านทั้งหลายกราบนมัสการขอเจริญว่าเจริญพรพรคุณโยมพรค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะได้ยินเสียงกันชัดเจนนะคะโอ้รายการของเราโชคดีมากเนาะอาตมาเกิดนิดนึงเนาะอาตมาเกิดนิดนึงนะสำหรับในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเราเกิดมาแล้วมันจะมีไทม์ไลน์อยู่ไม่กี่อย่างก็คือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องประสบพบเจอนะแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้เนี่ยเราก็จะสามารถจัดการในแต่ละช่วงวัยได้ในแต่ละช่วงโมเมนต์ของชีวิตได้นะบางโดยกำหนดของมนุษย์นี่ก็จะอยู่ในประมาณ100ปีเนาะมนุษย์เราเนี่ยอยู่ภายใต้100ปีนี่แหละบางคนก็อายุมากบางคนก็อายุน้อยประสบความแก่ความเจ็บไปตามแล้วก็ว่ากันไปนะแต่เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยนะจะรักษายังไงจะเยียวยาอย่างไรโดยเฉพาะโรคร้ายๆอย่างมะเร็งเนี่ยวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับคุณโยมเนาะอย่างนี้อยากจะให้คุณโยมโค้ชนาตาลีเนี่ยได้แบ่งปันเกี่ยวกับเอ๊ะทำไมมีแรงบันดาลใจอะไรหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเขาจะได้ค่ะตอนนี้หนูก็ท่านผู้ชมเข้ามาแล้วขอเรียกตัวเองว่าแทนตัวเองว่าหนูแล้วกันนะคะพระอาจารย์ได้ค่ะก็ได้ปัญหาสบายๆเนาะค่ะตอนนี้ก็แชร์ไปให้แฟนคลับจากที่ในกลุ่มฟื้นฟูและป้องกันมะเร็งด้วยธรรมชาติแล้วก็จากที่เพจหยุดมะเร็งกับโค้ชนาทรีนะคะก็ถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับก็เข้ามานะคะเข้ามาฟังวันนี้นะคะก็เป็นความรู้อีกแบบนึงนะคะอยู่ที่นี่หนาวมากตอนนี้อยู่ที่อเมริกาตอนนี้เป็นตอนเช้าที่อเมริกานะคะก็เริ่มต้นตรงที่ว่าเมื่อปีคศ2009นะคะ2จริงๆแล้ว2008เนี่ยก็พอมีลูกชายคนที่2คลอดลูกเสร็จแล้วพอลูกเดินได้ก็ประมาณ9เดือนนะคะก็ให้นมลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเจอคลำเจอว่าเป็นก้อนขึ้นมาตอนปี2008ก็ตอนท้ายปีแล้วแล้วก็ตอนเป็นเดือนธันวาก็ไปตรวจก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะก็โค้ชนาตาลีก็อยากจะมาเตือนหลายๆคนนะคะว่าเวลาที่เราคลำเจอก้อนแล้วเกิดมันคือเราเป็นผู้หญิงอะเรารู้ว่าอะไรมันปกติอะไรมันไม่ปกติใช่ไหมคะตรงนี้แหละค่ะพอมันไม่ปกติเนี่ยเราอย่านิ่งนอนใจนะคะหลายๆครั้งเราก็จะคิดว่าเออมันไม่เป็นอะไรหรอกนะมันเป็นแค่ก้อนคิดว่าก้อนมันเนี่ยเวลาที่เรานมน้ำนมมันอุดตันใช่ไหมเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็หายไปเองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะพอไปตรวจจริงๆหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งดังนั้นแหละค่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยทีนี้หลายคนนะคะก็อาจจะกังวลตรงนั้นนะคะโค้ชนาตาลีผ่านมาตรงนั้นหมดแล้วคือเรื่องแรกเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหเราตายแน่เลยเป็นมะเร็งตายแน่เลยมันไม่ใช่ค่ะหมอที่อเมริกานะคะหมอของโค้ชนาตาลีเองบอกเลยนะคะว่าตอนนั้นกำลังจะเดินทางขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยแล้วหมอบอกว่างั้นกลับไปบ้านก่อนหมอบอกอย่างนี้เลยค่ะยังไม่ต้องทำอะไรคุณมีเวลาโชคดีที่เราเจอหมอดีพอเรากลับไปบ้านก่อนกลับไปเมืองไทยไปเที่ยวก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะคะกลับมาแล้วก็ค่อยมาบำบัดปี2009ก็บำบัดทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ช่วงในการบำบัดเนี่ยมีเรื่องราวหลายๆอย่างต่างๆนานาเลยตรงนี้แหละค่ะก็อยากจะให้พระอาจารย์ยงยุทธถามมาเลยดีกว่าค่ะว่าสนใจอยากให้จะให้พูดเรื่องตรงไหนก่อนดีนี่คือเริ่มต้นในการที่เริ่มเจอว่าคลำเจอเองเจอได้อย่างไรนะคะทีนี้โค้ชนาตาลีไม่ได้ไปทำไบออปซีนะคะพอเจอปุ๊บเนี่ยไปสแกนไปเจอเนี่ยก็เลยถามหมอตอนนั้นยังไม่มีความรู้อะไรเลยไม่เคยคิดไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นมะเร็งนะคะเราเคยเห็นแต่คนอื่นเขาเป็นกันพอเราเป็นเนี่ยเราก็จะ
ไม่จริงนะแล้วก็อยู่ในความรู้สึกแบบนั้นมันไม่ใช่เราก็ฟังแล้วดูแล้วก็เฮ้ยไม่จริงหรอกเราก็จะคิดอย่างนี้เสร็จแล้วความรู้มันไม่มีเลยหมอก็จะรีบค่ะหมอก็จะรีบให้เรารีบตัดสินใจทีนี้เราก็ถามหมอเราเจอหมอที่ดีถามหมอว่าถ้าเป็นหมอหมอเจอแบบนี้หมอทำยังไงหมอบอกหมอเอาก้อนออกหมอให้เราเลือกระหว่างทำไบออปซี่คือเจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจใช่ไหมคะหรือเอาออกเลยตอนนั้นเราไม่รู้เลยจริงๆไม่มีความรู้อะไรเลยก็ถามหมอว่าถ้าเป็นหมอทำไงคะหมอเป็นผู้หญิงหมอก็บอกหมอเอาออกอ่ะงั้นเหรอก็ทำตามหมอไปแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอหมอออกไปหมอไปตรวจนั่นแหละค่ะหมอกลับมาบอกว่าเป็นมะเร็งเราค่อยคิดกันตรงนั้นทีนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนควรจะทำอย่างนี้นะคะไม่ใช่เลยนี่คือประสบการณ์ของโค้ชนาดารีแค่นั้นเองและประสบการณ์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะนี่คือเริ่มต้นแบบเจริญพรถามคุณโยมนิดนึงว่าอยากให้นิยามคำว่ามะเร็งสั้นๆน่ะมันคืออะไรนะบางคนพอไปอ่านในโลกของมะเร็งมันก็มีความหมายเยอะแยะอยากให้นิยามสั้นๆหน่อยว่ามะเร็งคืออะไรสั้นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยคือถ้าเอาหลักวิทยาศาสตร์แบบที่เข้าใจกันง่ายๆนะคะพระอาจารย์มะเร็งคือเซลล์ที่เกิดการอักเสบง่ายๆเลยทีนี้เราต้องมาดูว่ามันอักเสบอย่างไรมะเร็งเกิดมะเร็งคือเซลล์ที่อักเสบแต่มันหลุดขบวนการฆ่าตัวตายที่เรียกว่า apoptosis ฟังดูแล้วก็อาจจะเป็นแบบเฮ้ยศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยค่ะคือตอนนี้ศัพท์คำเนี้ยเป็นศัพท์ที่คำจำเป็นอย่างมากๆเลยคำว่า apoptosis ก็คือขบวนการฆ่าตัวตายเองคือเซลล์ทุกเซลล์มันต้องเกิดตายเกิดตายเกิดตายตลอดเลยนะคะเซลล์ของเราเกิดตายเกิดตายทุกวันเลยเช่นเดียวกันกับผมร่วงผิวหนังผิวมันก็ต้องมีลอกใช่ไหมผิวมีลอกแล้วก็ตายไปอย่างนี้ค่ะทีนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดการอักเสบแล้วมันหลบหนีขบวนการฆ่าตัวตายที่เรียกว่า apoptosis ไปได้มันก็เลยไม่ตายพอมันไม่ตายมันก็เลยหลุดออกมาเป็นเซลล์ผิดปกติแสดงว่ามันก็เก่งธรรมดานะเซลล์เกี่ยวเก่งไม่ธรรมดานะมันหลุดความตายมาได้อันนี้พอจะเห็นภาพพจน์ไหมคะนี่คือเอาแบบจริงๆเลยนี่คือเอาแบบวิทยาศาสตร์ว่าเซลล์มะเร็งคืออะไรทีนี้เราก็มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันอักเสบอย่างแรกเลยใช่ไหมคะแล้วทำไมมันหนีกระบวนการฆ่าตัวตายได้ทีนี้ทำยังไงจะให้เซลล์มะเร็งหายได้ก็คือให้มันฆ่าตัวตายเองแล้วก็ไม่ให้เซลล์มันฆ่าตัวตายเองใช่ค่ะใช่คุณโยมวกมาเล่นยังตอนที่คุณโยมเป็นมะเร็งเนี่ยตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างพอรู้แล้วว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยจิตดวงแรกที่เรารู้สึกอ่ะคืออะไรไม่จริง ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงค่ะทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเป็นนะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แล้วเราก็โทรศัพท์ไปบอกเพื่อนเพื่อนก็แบบแล้วเธอยังเฉยๆเลยก็คือเฉยๆเราไม่ยอมรับคนส่วนใหญ่นะคะตอนแรกจะไม่ยอมรับพอเรายอมรับปุ๊บเราจะกลัวตายทีนี้เพราะว่าข่าวทุกสื่อบอกมาว่าเป็นมะเร็งแล้วตายแน่ทีนี้เราก็โอ้ร้องไห้ไปทำงานก็ทำไม่ได้เราก็คิดว่าเราตายแน่เลยเพราะว่าเราไม่ลูกเล็กโอ้เราจะเป็นนู่นเป็นนี้ทีนี้ตรงนี้แหละค่ะขอเตือนไว้อย่าจิตตกนานค่ะจากตัวหนูเองนะคะพระอาจารย์จิตตกแค่ประมาณแค่วัน2วันร้องไห้แค่วันเดียวแล้วก็คิดใหม่นะคะขอให้คิดใหม่ตรงนี้นะคะนั่นคือความรู้สึกตอนนั้นนะคะคศนะคะคศ2008ก็ไม่มีโซเชียลมีเดียแบบนี้ไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียไม่ได้ดูอะไรเลยไม่มีใครมาบอกว่าควรต้องทำอย่างไรแล้วก็ไม่มีความรู้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นคนสมัยนี้โชคดีมากที่มีข้อมูลมีอะไรอย่างเงี้ยมาบอกเราเยอะแยะมากมายเลยค่ะทำให้เราอะได้มีความรู้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเวลาที่เรากลัวเราจะตัดสินใจผิดเสมอเลยค่ะอย่างนี้คุณโยมแทรกนิดนึงว่าคือมะเร็งเนี่ยคิดว่าโดยส่วนไหนสาเหตุมาจากอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีที่มาไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็ใช้ไลฟ์สไตล์แตกต่างกันนะแต่ของคุณโยมเนี่ยคิดว่าสาเหตุหลักอะไรคือสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เราเป็นตรงนี้งั้นเดี๋ยวขอแจกแจงเป็นแบบสาเหตุแบบรวมๆนะคะแล้วก็สาเหตุของโค้ชนาตาลีเองดีไหมคะดีเพราะว่าไม่อยากให้ยึดของโค้ชนาตาลีเป็นหลักเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันมีหลากหลายเนาะใช่ค่ะเอาแบบหลักๆเลยนะคะก็คือหลักๆก็คือสาเหตุถ้าให้จำกันง่ายๆเลยนะคะเอาภาษาชาวบ้านก็คือสองสอที่หนึ่งเรามีสารพิษมากเกินไปสอที่สองเรามีสารอาหารไม่เพียงพอนี่คือสาเหตุหลักๆที่
ข้าใจกันแบบง่ายๆ1สอสารพิษ2สอสารอาหารทีนี้เราก็มาแจกแจงแยกแยะกันไปค่ะว่าสอที่1สารพิษมากเกินไปสารพิษมากเกินไปนี่มาจากอะไรก็แบ่งแยกไปจากภายนอกแล้วก็จากภายในจากภายนอกนะคะพระอาจารย์คะพระอาจารย์โชว์สกรีนได้ไหมคะเดี๋ยวมีขึ้นมาให้ดูนะคะสอสารอาหารไม่พอเนี่ยก็ลองดูนะคะว่าถ้าเราทานอาหารแบบนี้นะคะนี่คือสารอาหารไม่เพียงพอนะคะบางทีเราคิดว่าเราอาจจะทานเยอะจริงๆแต่จริงๆแล้วลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราทานลูกชิ้นนี่คืออาหารแปรรูปเราได้อะไรเป็นเนื้อสัตว์ที่ทำให้ร่างกายอักเสบกินมาม่าต้มหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าพวกเนื้อย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีพวกอาหารพิซซ่าอาหารแฮมเบอร์เกอร์คืออาหารแปรรูปพวกนี้เราไม่ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างจริงๆค่ะนี่ก็คือสาเหตุทางกายนะคะก็คือสารอาหารไม่เพียงพอทีนี้ลองดูนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราทานแบบนี้นะคะเราทานแบบนี้กันเราได้สารอาหารครบไหมบางทีเราคิดว่าเราทานอิ่มอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแต่นี่คือเราขาดสารอาหารค่ะเพราะว่าร่างกายของเราต้องการสารอาหารและแร่ธาตุเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า50กว่าชนิดเลยแล้วเราก็ทานหมูกระทะหมูย่างไส้กรอกปิ้งย่างข้าวเหนียวส้มตำไม่ใช่ว่าส้มตำไม่ดีนะคะแต่จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าแล้วเราก็ตบท้ายด้วยขนมต่างๆเช้ามากาแฟกับขนมปังเราไม่สามารถมีสารอาหารเพียงพอได้เลยค่ะอันนี้คือสารอาหารไม่เพียงพอถ้าเรามีสารอาหารเพียงพอเราไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งค่ะแล้วก็มาดูสอที่สารพิษมากเกินไปนะคะสารพิษมาจากไหนขอแบ่งเป็นแบบจากภายนอกนะคะภายนอกกับภายในภายนอกนะคะก็คือดูสิคะว่ามันมาจากไหนบ้างภายนอกนี่รวมทั้งบุหรี่ทั้งสูบเองและไม่สูบเองทั้งควันรถโหสารพัดเลยทั้งเอาเข้าทางร่างกายทั้งสูดดมทั้งทานะคะมีสารพัดเลยทั้งน้ำบัดลมทั้งอาหารใส่ทั้งผงชูรสผงปรุงแต่งสารพัดเลยนี่คือสารพิษเอาเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่มีแค่นี้ค่ะตอนนี้นะคะสารพิษมาเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกของใช้ในบ้านสารเคมีเราไม่ได้สนใจดูกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกสารเคมีเหล่านี้มันสะสมค่ะสะสมมานานอย่างแบบมากๆเลยแล้วก็เราไม่ใช่เป็นมะเร็งปุ๊บปั๊บภายในปี2ปีนะคะเราใช้เวลาถ้ามะเร็งเต้านมเนี่ยอย่างน้อย7ปีมะเร็งตับโอ้โห10ปีขึ้นถึง20 30ปีมะเร็งปอดเป็น10ปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะสารพิษที่ในยาฆ่าแมลงที่ตกอยู่กับพืชผักผลไม้แน่นอนค่ะถ้าเราล้างไม่สะอาดหรือเราไปข้างนอกที่เขาไม่ได้ล้างให้เราใช่มั้ยคะหลายที่นะคะร้านอาหารไม่ล้างผักให้เราไม่งั้นผักเน่าเร็วแล้วก็สารพิษที่มีอย่างแบบมหาศาลเลยก็คือจากยาที่เราทานนี่แหละค่ะยาของแพทย์แผนปัจจุบันที่เขาให้เราทานนะคะเต็มไปด้วยสารพิษนะคะสารเคมีไม่อยากเรียกว่าสารพิษแล้วกันสารเคมีที่มันสะสมทีนี้ยาที่นี้เราพูดถึงยาจริงๆนะคะไม่ใช่วิตามินขอให้แยกให้ออกนะคะยาไม่ใช่วิตามินเราคนไทยจะเรียกทุกอย่างที่เป็นเม็ดๆว่ายาถูกไหมคะนี่คือสาเหตุทางด้านทางกายนะคะส่วนสอสารพิษเนี่ยที่อยู่ภายในนะคะก็มาจากเนี่ยค่ะความเครียดความเครียดเป็นสาเหตุที่น่ากลัวมากแล้วสาเหตุอีกอย่างนึงนะคะตรงนี้คือเซลล์ของเราเนี่ยเป็นเซลล์ที่มันตายเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาเนี่ยเซลล์เราก็เสื่อมถูกไหมคะปกติเซลล์เราก็ต้องตายเซลล์เราก็เสื่อมได้เหมือนกันและอีกอย่างนึงนะคะก็คือจากภายนอกอย่างนึงที่เข้ามาข้างในก็คือพวกพยาธิพยาธิเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีมีเยอะๆทำให้ DNA ของเราเสียหายจีโนมเสียหายทำให้เรามีภูมิคุ้มกันตกเราก็กลายเป็นโรคได้นี่ก็คือสาเหตุอย่างหนึ่งค่ะที่ทำให้เราเป็นมะเร็งประวัติของโค้ชนาตาลีเองใช่ไหมคะสาเหตุของโค้ชนาตาลีตรงนี้ make sense ไหมคะถึงตรงนี้แล้วมีคำถามไหมคะตอนนี้คืออย่างนี้แทรกนิดนึงพอดีมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านเนาะแล้วถามแทรกมีคำถามมาว่าอย่างคุณโยมนริศราเลิศเมืองเนี่ยบอกว่าขอถามคุณนาตาลีมะเร็งเป็นพันธุกรรมไหมเพราะญาติเป็นแล้วตายกันไปหมดนะ
ป็นแล้วตายกันไปด้วยโรคนี้5คนแล้วและขณะนี้พี่ชายเพิ่งผ่าตัดมะเร็งที่ต้นขาและเพิ่งฉายแสงได้7วันแล้วและคุณหมอให้ฉายแสง33ครั้งกำลังใช้อยู่มันดูแลตัวเองอย่างไรกำลังรักษาอยู่ตอนนี้ครับตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออธิบายหน่อยนะคะว่าพันธุกรรมเนี่ยมีได้แค่ 5% เองค่ะทีนี้ 5% เนี่ยเราสามารถปิดเปิดสวิตช์ได้ด้วยทีนี้เวลาที่ญาติเราเป็นกันเนี่ยเราต้องมาดูค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่พันธุกรรมกันส่วนใหญ่นะคะจริงๆแล้วก็คือเราทานอาหารแบบเหมือนกันเครียดเหมือนกันลองคิดดูสิคะว่าถ้าพ่อแม่เครียดเรื่องอะไรเราก็เอาความเครียดนั้นมาให้ลูกด้วยลูกก็เครียดด้วยสังเกตไหมคะพ่อแม่ทานอาหารแบบไหนเราก็ป้อนลูกแบบนั้นแล้วก็เคยชินแบบนั้นแล้วก็ทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันแบบเดียวกันเลยมันก็เลยเป็นเหมือนกันทีนี้บางคนก็อาจจะเป็นมะเร็งประเภทเดียวกันหรือคนละประเภทอยู่ที่ว่าความเครียดของคุณเป็นประเภทแบบไหนนี่แหละค่ะตรงนี้นะคะ 5% เนี่ยงานวิจัยหลายๆที่ได้บอกออกมาแล้วค่ะว่าพันธุกรรมมีอยู่แค่ 5% แถมคุณปิดได้ด้วยแล้วก็โคสนาทรีทำคลิปตรงนี้ไว้ด้วยนะคะว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ตรวจแล้วหมอเมคชัวร์เลยนะว่าเป็นเพราะพันธุกรรมนะคะเขาก็ยังสามารถทำให้หายเองได้ด้วยธรรมชาติโคสนาทรีเอาเรื่องนี้นะคะมาเล่าให้ฟังแล้วก็โพสต์ลงทำเป็นคลิปที่ YouTubeให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นการที่ญาติเป็นเนี่ยเหมือนกันก็คือเราก็กินอาหารแบบเดียวกันก็คือทำร่างกายให้อักเสบแล้วอีกอย่างนึงนะคะคือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนมันขาดออกซิเจนถ้าในร่างกายของเรามีออกซิเจนน้อยแล้วก็มีความเป็นกรดสูงเซลล์มะเร็งก็จะเจริญเติบโตได้ดีอย่างมากๆเพราะเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้ในเซลล์ที่ขาดออกซิเจนแล้วก็เป็นกรดเยอะทีนี้เราก็ลองมาดูกันสิคะว่าเรากินอาหารแบบไหนร่างกายของเราเป็นกรดหรือเป็นด่างแล้วถ้าเราทานอาหารเหมือนกันใช่ไหมคะทานร่วมโต๊ะแบบเดียวกันมาเป็นกี่ปีคะมีความเครียดเหมือนกันแชร์ความเครียดอารมณ์ความเครียดเหมือนกันเลยนั่นแหละค่ะนั่นคือสาเหตุอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆนะว่าสาเหตุของโรคนี่เกิดจากบุคคลคนนั้นเป็นคนมักโกรธนะเป็นคนมักโกรธเลยท่านก็มุ่งไปที่จิตใจเหมือนกันนะว่าคือสั่งสมความโกรธอยู่บ่อยๆอย่างที่ก็สอดคล้องกับที่โค้ชนาตาลีบอกนะเรื่องของสภาพจิตใจใช่ค่ะทีนี้ท่านนี้คุณยอมท่านนี้บอกว่าตอนนี้กำลังญาติกำลังฉายแสงอยู่ว่างั้นคุณหมอให้ฉายแสง33ครั้งเมื่อกำลังฉายแสงอยู่ตอนนี้ควรดูแลตัวเองอย่างไรนะจริงๆแล้วนะคะตรงนี้เป็นที่น่าเศร้ามากที่แพทย์ส่วนใหญ่นะคะจะบอกผู้ป่วยมะเร็งเวลาที่ไปรับเคมีฉายแสงนะคะว่าไม่ควรจะทานวิตามินอาหารเสริมเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่จริงเลยนะคะจริงๆเราก็อยากจะอ้างอิงหนังสือหลายๆเล่มนะคะเนาะอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะมีแพทย์หลายท่านที่อเมริกาเนี่ยออกมาเขียนหนังสือแล้วก็เป็นแพทย์ที่บำบัดช่วยคนบำบัดมะเร็งจริงๆเลยมาบอกเราว่าเราควรจะทานวิตามินอาหารเสริมก่อนที่จะไปรับยาเคมีอย่างน้อย3อาทิตย์ไม่งั้นคุณจะรับไหวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้ารับเคมีอยู่นะคะเราก็ต้องเสริมด้วยวิตามินแล้วก็มีวิตามินหลายอย่างอย่างแรกเลยนะคะคือคนเป็นมะเร็งทุกคนขาดวิตามินดีโฆษณาตรีก็บอกให้ทุกคนขาดวิตามินดีถ้าไม่เชื่อไปตรวจกันเลยต่ำกันทุกคนเลยค่ะแล้วถ้าเกิดวิตามินดีต่ำเราไม่สามารถที่จะเอาวิตามินหรือสารอาหารอะไรเข้าไปใช้ได้อย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานวิตามินดีวิตามินซีโอแล้วก็อีกหลายอย่างเลยอยู่ที่ว่าคนคนนั้นนะคะร่างกายจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะหนังสือเหล่านี้นะคะบางทีเราต้องมาศึกษาเนาะถ้าถามว่าดูแลอย่างไรช่วงรับเคมีเนี่ยทานวิตามินเพื่อที่จะให้ไม่ร่างกายเนี่ยมีการแพ้มากกว่านี้แล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยสามารถทนโค้ชขอใช้คำว่าทนนะคะทนต่อเคมีได้เพราะว่าเคมีเนี่ยก็คือยาพิษนี่เองนะคะมันไปทำให้เซลล์มะเร็งยุบได้จริงแต่แค่ชั่วคราวเท่านั้นทีนี้ถ้าเราไม่ได้ไปรักษาที่ต้นเหตุของเรายาเคมีไม่สามารถกำจัด cancer stem cell cancer stem cell คืออะไรคะคือต้นกำเนิดของเซลล์มะเร็ง cancer stem cell ไม่มียาเคมีที่ไหนที่กำจัด cancer stem cell ได้ค่ะมันอยู่ข้างในยาเคมีเข้าไม่ถึง
มันโดนปกป้องไว้ด้วยเซลล์มะเร็งที่มันเกิดการแมทชัวร์คือโตเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้า cancer stem cell มันยังอยู่แล้วเราไม่ได้กำจัดที่ต้นเหตุพอรับยาเคมีไปนะคะโอเคมะเร็งอาจจะยุบลงหน่อยนึงเสร็จแล้วสักพักนึงบางคนเห็นเร็วมากเลยนะให้คีโมมา4ครั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหค่ามะเร็งลงมะเร็งก้อนมะเร็งยุบเสร็จแล้วครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8อ้าวทำไมมะเร็งโตขึ้นมามากกว่าเดิมล่ะเราต้องคิดกันแล้วค่ะทำไมเพราะว่า cancer stem cell มันยังอยู่ในนั้นมันก็โตขึ้นมามันก็โตคราวนี้พอมันดื้อยานะคะมันก็จะลามไปที่อวัยวะอื่นแล้วเวลามะเร็งลามนะคะมะเร็งลามเพราะความกลัวกลัวอย่างไรมะเร็งจะลามไปคนละที่เป็นงานวิจัยของ German New Medicine ของที่เยอรมันคุณยอมย้อนนิดนึงว่าพูดถึงว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยโดยการรับวิตามินดีใช่ไหมนอกจากกินวิตามินเข้าไปแล้วมันมีวิธีการรับธรรมชาติไหมเราจะหาวิตามินดีได้จากไหนบ้างในมุมของธรรมชาติวิตามินดีวิตามินซีธรรมชาตินะคะก็อาจจะทานถ้าชาวบ้านเลยก็มะขามป้อมน้ำผักนะคะโค้ชนาตรีจะแนะนำให้ทุกคนทานน้ำผักน้ำผักแบบไหนใช่ไหมคะก็โค้ชก็จะเน้นสูตรของสูตรเกิดสันนี่แหละค่ะสูตรเกิดสันก็จะมีคอร์สให้เรียนเลยด้วยซ้ำนะคะแต่สำหรับคนที่รับเคมีมาแล้วหรือกำลังรับอยู่ธรรมชาติเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ทันค่ะพระอาจารย์อืมเพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังรับยาเคมีอยู่คือถ้าทำธรรมชาติเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์นะคะโฆษณาทะเลทำงานตรงนี้มาหลายปีแล้วแล้วก็เห็นประสบการณ์เนี่ยจากตอนนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มน่ะเป็นหมื่นๆมีผู้ติดตามตอนนี้ก็ประมาณแสนกว่าคนแล้วก็คนที่มาปรึกษาเลยเนี่ยเป็นพันๆคนค่ะแล้วก็ช่วยคนที่หายจากมะเร็งแล้วหลายคนมากทำคลิปออกมาใน YouTube ให้ดูเลยบางคนก็อาจจะบอกว่าจริงเหรอคะที่แบบไม่รับเคมีหายได้รับเคมีแล้วแบบทานวิตามินเนี่ยช่วยได้มีคลิปให้ดูสำหรับคนที่อยากจะฟังนะคะตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะทานเนี่ยแน่นอนเราต้องเปลี่ยนอาหารทีนี้หมอก็จะบอกให้ทานอะไรก็ได้ต้องทานไข่ขาวเยอะๆเพิ่มโปรตีนเยอะๆตรงนี้ไปเร่งมะเร็งให้โตเร็วขึ้นค่ะโอ้ไข่ขาวนี่นะใช่ค่ะเพราะว่าไข่ขาวก็คือไข่ทีนี้หมอก็จะบอกว่าเป็นมะเร็งต้องใช้โปรตีนเยอะจริงแต่ไม่ใช่โปรตีนจากไข่นะคะอันนี้หลายคนจากนักเรียนของโค้ชนาตาลีเองนะคะพระอาจารย์คือเลือดไม่ผ่านรับไปมาพักหนึ่งเลือดไม่ผ่านทานไข่ขาวเขาบอกว่าโอ้ทานจนอ้วกอ่ะทานจนอ้วกเลยค่าเลือดก็ยังไม่ผ่านก็เลยบอกเขาว่าอ่ะงั้นเปลี่ยนแล้วกันต้องดูเป็นที่บุคคลนะคะไม่อยากแนะนำให้ใครไปทำอย่างนี้ทุกคนคือคนนี้เขามาปรึกษาเลยค่ะคือนัดปรึกษาเลยโค้ชนาตาลีก็จะบอกแต่ละคนอ่ะอาจจะมีคนนึงอาจจะแทนที่จะเปลี่ยนจากทานไข่ขาวอาจจะกินโปรตีนผงโปรตีนแบบถั่วลันเตาที่มีคุณภาพดีๆนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ร่างกายเนี่ยมีโปรตีนจากพืชขึ้นมาสูงขึ้นเพราะว่าผู้ป่วยทานไม่ค่อยได้อยู่แล้วมันก็จะทานลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมเพื่อที่จะได้ให้ค่าเลือดอ่ะค่าเลือดต่ำต้องมาดูเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงต่ำอะไรต่ำนะคะถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำเราอาจจะเสริมด้วยสมุนไพรคุณยอมแทรกนิดนึงมีถามเข้ามาอย่างโยมทันชิยาถามว่าทานวิตามิน B รวมได้ไหมถามเข้ามาในรายการนะได้ค่ะแล้วก็ควรด้วยนะคะควรทานโดยเฉพาะวิตามิน B12 จะทำให้เรามีแรงขึ้นค่ะอย่างที่พูดถึงประเด็นว่าเราสามารถรับได้จากการกินหรือแพทย์เห็นแพทย์บางคนบอกว่าคุณต้องไปรับวิตามิน D ตอนเช้าๆแสงแดดตอนเช้าๆอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวขออธิบายเรื่องแสงแดดหน่อยนะคะตรงนี้นะเราจะถูกสอนมาแบบที่คือเป็นความเชื่อเก่าขอใช้คำว่าความเชื่อเก่าเลยกันเพราะว่าเราไปรับแสงแดดตอนเช้าวิตามินดีแทบไม่มีเลยค่ะเวลาที่ดีที่สุดที่เราควรจะไปตากแดดใช่ไหมคะก็คือช่วง11โมงถึงเที่ยงนี่คือแบบพีคเลยของวิตามินดีที่ดีที่สุดเลยทีนี้เราก็จะบอกโอ้ยมันร้อนโดนเผาไหม้นั่นคือวิตามินดีนะคะที่อยู่ใน UVB เราต้องการ UVB นะคะทีนี้ถ้าอ่ะ11โมงถึงเที่ยงเนี่ยคือเราไม่ได้ให้ไปตากทั้งชั่วโมง10ถึง15นาทีถ้าผิวคล้ำหน่อยก็นานหน่อย10โมงถึงบ่าย2เนี่ยยังโอเคอยู่เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราไปตากตั้งแต่แบบ8โมงเช้าคือตากทุกวันมีคนนะคะบอกว่าโอ้โหโค้ชคะพี่ตากทุกวันเลยนะคะตากมาบอกว่ากี่ปีเนี่ยพี่ตากมาตื่นเช้ามาไปทำสวนหรือทำอะไรตากแดดออกกำลังกายตอนเช้าไปจ็อกกิ้งตอนเช้าตั้งแต่8โมงเช้าเลยทุกวันเลยค่ะแล้วพี่ไปตรวจวิตามินดีมาได้เท่าไหร่คะ20กว่าโอ้พี่20กว่านี่คือต่ำมากเลยนะคะพี่ก็งงนะคะว่าทำไมก็พี่ตากแดดผิดเวลาไงคะนี่ไงค่ะเราต้องพิสูจน์กันเลยนะคะคนที่ตากแดดตอนเช้าลองไปตรวจวิตามินดีดูค่ะระดับวิตามินดีในเลือดได้เท่าไหร่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน mindset กันตรงนี้เป็นความรู้ใหม่นะคะ
ดยการทดสอบด้วยตัวเองเลยทีนี้คนก็ทดสอบกันทีเนี้ยลองตากตอนเที่ยงดูตอน11โมงดู3เดือนวิตามินดีขึ้นมาเลยค่ะทีนี้ช่วงที่เราป่วยเนี่ยคนที่รับยาเคมีอยู่ใช่ไหมคะมันไม่ค่อยมีแรงมันไปตากแดดบางคนติดอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยไปตากแดดได้ยังไงทำไม่ได้นะแสดงว่าต้องอันนี้ก็เป็นต้องเป็นกระบวนการการป้องกันต้องเป็นกระบวนการการป้องกันแล้วถ้าว่าไปตากแดดเนี่ยทีนี้ไปดูนะคะสถิติคนไทยที่วิตามินดีต่ำกันทั้งนั้นเลยค่ะทั้งที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่แสงแดดเยอะมากเลยเพราะว่าเราหลบแดดกันหรือไม่ก็เราก็ตากแดดตอน5โมงเย็น4โมงเย็นนี่ก็ไม่ได้อะไรแล้วค่ะค่ะนั่นเรื่องวิตามินนะคะก็จริงๆแล้วนะคะโค้ชนาธาลีเนี่ยทำคอร์สขึ้นมานะคะวันนี้ไม่ได้มาโปรโมทคอร์สนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนอ่ะได้เรียนรู้ได้เข้าใจแล้วก็มีกลุ่มฟรีให้เข้ามาศึกษาชื่อกลุ่มฟื้นฟูและป้องกันมะเร็งด้วยนะคะเดี๋ยวลิงก์ไว้หน่อยเนาะลิงก์ไว้ได้เนาะเดี๋ยวเราคุยเรื่องรายละเอียดต่อเดี๋ยวพระอาจารย์โชว์ตรงนี้ก็ได้นะคะว่าเพจค่ะนี่นะคะหยุดมะเร็งกับโค้ชนาธาลีให้เข้ามาที่นี่นะคะโค้ชนาธาลีก็จะโพสต์ข้อมูลเรื่องของมะเร็งแล้วก็จะไลฟ์ทุกๆวันศุกร์นะคะเพจนี้นะคะ Facebook หยุดมะเร็งกับโค้ชนาธาลีนะคะก็จะมีรายการเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนะคะหรือเข้ามาที่ทาง YouTube Health Coach Nathalie นะคะโค้ชนาธาลีก็จะแบ่งเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ประชิดมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะยังยกตัวอย่างก็จะมีสมาธิเพื่อการบำบัดให้ผู้ที่ประชิดมะเร็งไทรอยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารวิตามินสมุนไพรเป็นให้ความรู้กับประชาชนผู้ที่ประชิดมะเร็งไตมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งตับหายได้จริงเหรอเขาทำอย่างไรหายได้อย่างไรมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดนี่คือคนที่หายจากมะเร็งนะคะมะเร็งปากมดลูกรังไข่ตอนนี้มะเร็งรังไข่เป็นกันเยอะมากเลยค่ะมะเร็งเต้านมนี่มีเยอะที่สุดเลยสำหรับผู้หญิงนะคะก็มีคลิปให้ดูคนที่หายแล้วทำอย่างไรกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำลังใจแล้วก็เรื่องสารพิษสารเคมีอยากให้ดูคนที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะให้ดูมะเร็งเต้านมเนี่ยโค้ชนาธาลีก็ทำคลิปไว้พิเศษเลยนะคะว่าเราจะต้องดูแลอย่างไรทานวิตามินอาหารเสริมอย่างไรทำอย่างไรถึงจะพิชิตมะเร็งเต้านมได้อาการข้างเคียงจากยาเคมียาพุ่งเป้าคืออะไรบ้างที่หมอไม่บอกเรามีให้ความรู้เยอะมากเลยค่ะอาหารต้านมะเร็งแล้วก็น้ำผักของวิธีสูตรเกิดสันนะคะก็จะมีสอนให้นะคะกลุ่มนี้กลุ่มฟรีนะคะก็ค้นหาได้จากฟื้นฟูและป้องกันมะเร็งด้วยธรรมชาติกลุ่มนี้ฟรีค่ะเข้ามาได้เลยนะคะคุณแค่ตอบคำถามว่าจุดประสงค์เพื่อเข้ามาเพื่ออะไรนะคะก็แนะนำให้เข้ามามาหาความรู้กันการที่เรามีความรู้จะทำให้เรารอดจากโรคภัยต่างๆได้ค่ะสำคัญนะตรงนี้เนาะองค์ความรู้ตรงนี้บางทีเราเป็นอันดับแรกเลยต้องอาจจะต้องถามคนรอบตัวหรือหาองค์ความรู้อย่างที่คุณโยมว่าเนาะก็ทั่วนี้องค์ความรู้มันก็เข้าถึงได้ในโลกของโซเชียลโลกของอินเทอร์เน็ตนะทีนี้คุณโยมนิดนึงนะก็มีท่านผู้ชมทักเข้ามานะอย่างคุณปุ้มนี่ก็บอกว่าขออ่านนิดนึงนะคอมเมนต์เนาะท่านผู้ชมโยมปุ้มนะสวัสดีนมัสการพระอาจารย์ขอบคุณข้อมูลและแหล่งข้อมูลการฟื้นฟูมะเร็งเจ้าค่ะนะท่านอาจารย์พระมหาพิทักษ์กิตติโสภโนมีประโยชน์มากได้ความรู้ดีครับงั้นนะเข้ามาทักทายนะสวัสดีขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งค่ะว่างั้นนะค่ะเมื่อกี้ก็ยังตอบคำถามไม่หมดเลยนะคะที่พระอาจารย์ยงยุทธถามหนูมานะคะว่าแล้วสาเหตุการเกิดเป็นมะเร็งของโค้ชนาธาลีคืออะไรใช่ไหมคะเจริญพรเราต่อได้เจริญพรตรงนี้นะคะอยากจะเตือนนะคะคือโค้ชนาธาลีเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมสาเหตุนะคะตอนแรกอ่ะเราไม่รู้แต่ณตอนนี้นะคะผ่านมาแล้ว10กว่าปีแล้วแล้วด้วยความรู้ณตอนนี้ที่มีนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่ทำให้เราป่วยเพราะการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยคือฮอร์โมนเอสโตรเจนมันไม่บาลานซ์ทำไมมันถึงไม่บาลานซ์เพราะว่ายาคุมกำเนิดนะคะอันนี้พูดอย่างแบบตรงๆเลยไม่อายเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอายุขนาดนี้แล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วมันคือเป็นเรื่องจริงเพราะแพทย์ทางเลือกก็เตือนเสมอเลยว่าอย่าคุมกำเนิดถ้าทานเป็นจำนวนปริมาณมากๆแน่นอนทำให้ฮอร์โมนเราผิดปกติอย่างแรกเลยนะคะถ้าคนที่ทานอยู่ไม่ใช่เฮ้ยฉันทานอยู่ตอนนี้ฉันจะเป็นทำไมเนี่ยคุณทานปี2ปีเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่ใช่ว่าทุกคน
ทานแล้วจะเป็นตรงนี้ทำไมเพราะว่าคุณต้องดูนะคะอย่างที่โค้ชนาลีพูดเนี่ยถ้าคุณฟังตั้งแต่ตอนแรกนะคะการเป็นมะเร็งนะคะก็คือ2สอใช่ไหมสารพิษมากเกินไปสารอาหารไม่เพียงพอใช่ไหมคะถ้าคุณทานอาหารที่ดีมากๆแล้วคุณทานยาคุมกำเนิดคุณก็อาจจะไม่เป็นก็ได้แต่เคสของโค้ชนาลีสเต็กค่ะสเต็กอยู่เมืองไทยก็กินกระเพราเนื้อสับไข่ดาวนะคะชอบอาหารแปรรูปมากชอบทานอาหารแปรรูปผักก็ทานบ้างแต่ผักสดแทบไม่ทานอ่ะชอบข้าวขาหมูชอบอะไรที่เป็นแบบของทอดๆย่างๆปิ้งๆย่างๆไม่ไหม้เกรียมๆนะคะเป็นคนที่ไม่ทานขนมหวานแต่ทานก๋วยเตี๋ยวหวานเจี๊ยบเลยค่ะต้องใส่น้ำตาลแบบเยอะมากๆเห็นไหมคะไลฟ์สไตล์เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นถ้าคุณลองคิดดูนะคะคุณเอาสารพิษเข้ามากี่ทางแล้วมาเริ่มสะสมวันนึงร่างกายมันก็บอกว่ามันไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วแล้วแถมยาคุมเข้ามานะคะทำให้ฮอร์โมนเราเปลี่ยนทีนี้ไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นหมูเขาก็ฉีดยาใช่ไหมฉีดยาอะไรฉีดฮอร์โมนเร่งให้มันโตเร็วขึ้นเราก็รับเข้ามาทางอาหารทางเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเราทานเนื้อสัตว์เป็นประจำทานผักน้อยมากอันนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะคะก็ทานชอบมากเนื้อย่างไก่ย่างไก่ทอดหนังไก่ทอดกินเป็นประจำสารอาหารก็ไม่ได้อะไรค่ะหนังไก่ทอดเนี่ยมีสารอาหารอะไรได้แต่ความรู้สึกใช่ไหมคะความรู้สึกว่าอร่อยจริงๆแล้วเป็นความเคยชินมากกว่าตรงนี้ก็บอกได้เลยว่านั่นก็คือมะเร็งมันก่อตัวมานานแล้วแล้วพอมาเสียคุณพ่อปุ๊บนั่นแหละค่ะเร่งให้มะเร็งโชว์ขึ้นมาเร็วมากเลยเวลาที่คุณสูญเสียคนรักเข้าไปปุ๊บเป็นความเครียดที่ร้ายแรงมากถึงมากที่สุดเลยถ้าคุณยังไม่สามารถตัดอารมณ์ความเครียดเวลาที่คุณเสียคนรักได้นะคะตอนนั้นก็พอสูญเสียคุณพ่อปุ๊บโอ้โหเป็นความรู้สึกเศร้าเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะมันรวมกันมาหมดเลยรวมทั้งเรามีลูกแล้วก็อดหลับอดนอนเห็นไหมคะมันไม่ใช่สาเหตุแค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นแทบทุกทางที่คุณจะต้องดูคุณตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราว่าเฮ้ยคนนั้นเขากินอย่างนั้นนะเขายังไม่เห็นเป็นเลยคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ค่ะตรงนี้โค้ชนาลีขอเตือนทุกคนไว้เลยนะคะคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณจะต้องดูตัวเองค่ะว่าสาเหตุของคุณคืออะไรดูภายนอกแล้วก็ภายในภายในเนี่ยสำคัญมากกว่าภายนอกนะคะคุณจะต้องดูว่าคุณเป็นนิสัยยังไงคุณมีนิสัยยังไงคุณเป็นคนที่เก็บโกรธทีนี้มะเร็งแต่ละต่างๆก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ถ้ามะเร็งเต้านมนะคะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นเรื่องของไม่ลูกก็แม่หรือไม่ก็สามีงานนี่อาจจะน้อยหน่อยสำหรับมะเร็งเต้านมนะคะก็อยากให้ไปฟังคลิปที่โค้ชพูดถึงเรื่องมะเร็งเต้านมจะแบ่งแยกเป็นมะเร็งด้านซ้ายด้านขวามีสาเหตุแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้มันอาจจะยาวมากเกินไปแต่จะมาชี้แจงแล้วก็ชี้แนะนำทางให้พวกคุณเป็นมะเร็งเต้านมข้างซ้ายข้างขวาสาเหตุลึกๆด้านจิตใจมีมาไม่เหมือนกันพอคุณรู้อย่างนี้คุณก็ไปดูสาเหตุของคุณก็จะได้ไปกำจัดที่ต้นเหตุแล้วก็คุณจะได้ปรับอารมณ์ตรงนั้นแล้วก็สู้กับมะเร็งได้เจริญพรโอ้สาเหตุก็คือร่างกายและจิตใจเนาะโดยเพราะความเครียดหรือถ้าที่ฟังคุณโยมพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะประเดประดังด้วยนะทุกมันเข้ามาแบบประเดประดังนะใช่ไหมแล้วทำให้เราเป็นเนี่ยนะใช่ค่ะเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะบำบัดมะเร็งใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่ว่ากินวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรแล้วจะหายได้มันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่เป็นการแค่ทำแค่ทางเดียว